พยาบาลหนองบัวลำพูอย่างที่เขาประกาศตั้งแต่เช้าว่าขอรับบริจาคโลหิตนะคะเรื่องของเวลาอาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนบ้างทีนี้เราจะมาดูกันว่าล่าสุดนี้บรรยากาศเป็นยังไงเพราะเห็นว่าคนเนี่ยเดินทางไปกันตั้งแต่เช้าเลยไปช่วยการบริจาคเลือดเนี่ยนะคะไปติดตามบรรยากาศกันนะคะกับคุณธินกรวีรพลศิลป์รายงานสดจากโรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะครับโรงพยาบาลหนองบัวลำพูก็เปิดห้องประชุมสตะบงกตนะครับอาคารผู้ป่วยนอกชั้น4สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีคนเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับหลังทางโรงพยาบาลหนองบัวลำพูประกาศรับบริจาคเลือดเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาบริจาคเป็นจำนวนมากถึง400คนแม้จะเพียงพอจนทางโรงพยาบาลประกาศปิดรับบริจาคไปแล้วแต่ด้วยแรงศรัทธาล้นหลามที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนตกค้างเมื่อวานและคนที่ต้องการร่วมบริจาคเลือดในวันนี้รวม150คนจึงมีการเปิดให้บริจาคอีกรอบจนถึงเวลาประมาณเที่ยงวันนี้ครับโดยทุกคนต่างรู้สึกเศร้าสลดสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันให้กำลังใจไปฟังความรู้สึกของผู้บริจาคเลือดกันครับมันต้องมาช่วยกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุสะเทือนใจอย่างนึงสำหรับคนในหนองบัวค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตามจริงหนูมาแต่เมื่อวานก็คือคนเยอะมากก็คือแบบเลยไม่ได้ขณะที่ทหารกองทัพภาคที่2เข้ามาตรวจสอบซักซ้อมการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงซึ่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูในเวลา2ทุ่มวันนี้ครับเดิมอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU 5คนครับแต่หนึ่งในจำนวนนี้ต้องส่งรักษาตัวต่อไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีครับเพื่อรักษาเฉพาะทางเนื่องจากถูกยิงบริเวณกระดูกต้นคอมีอาการอัมพาตทั้งแขนและขาครับเมื่อวานนี้ความดันต่ำและช็อกแต่แก้ไขได้แล้วครับคงเหลือรักษาตัวใน ICU 4คนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วทุกคนครับและมีเด็ก12ปีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยส่งมาจากโรงพยาบาลนากลาง1คนเพื่อให้มาอยู่ใกล้ชิดกับแม่ครับซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสพอโรงพยาบาลว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับทุกคนก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยครับยกเว้น1คน1คนก็ถือว่าปลอดภัยละแต่ว่าจะต้องส่งเข้าไปที่ลำสุดอุดรเช้านี้เพื่อที่ไปรักษาเฉพาะคือคนนี้จะถูกยิงแล้วก็กระสุนไปถูกกระดูกต้นคอแล้วก็มีอัมพาตทั้งแขนทั้งขาเมื่อวานที่ไม่ส่งต่อเพราะว่ายังมีอาการของความดันต่ำอยู่มีการช็อกวันนี้แก้ปัญหาเรื่องช็อกแล้วก็จะได้เลยส่งไปที่อุดรทันทีที่ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมผู้รับบาดเจ็บชาวหนองบัวลำพูต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไปฟังเสียงของชาวหนองบัวลำพูกันครับคนที่สูญเสียนี่จากนี้ไปไม่ทราบว่าจะอยู่ยังไงทำยังไงเพราะว่าลูกหลานตัวเล็กๆครับขณะนี้ยังทราบว่าบางคนก็ยังรอรับศพลูกหลานกลับบ้านตามประเพณีต่างๆนะครับเพราะว่าศพก็ยังไม่กลับบ้านนะครับถ้าไม่ถูกใครก็ไม่รู้หรอกครับนะครับอย่างเคียงกันแบบนี้ครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดซึ้งหาที่สุดไม่ได้ของชาวหนองบัวลำพูแล้วก็ของญาติพี่น้องคนที่สูญเสียครับสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงทั้งหมด37คนครับบาดเจ็บ10คนในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส6คนบาดเจ็บเล็กน้อย4คนครับขณะที่ความช่วยเหลือเยียวยาจากภาคส่วนต่างๆก็ทยอยเข้าพื้นที่หนองบัวลำพูอย่างต่อเนื่องครับคุณสุตาคุณธีรวัฒน์ครับ